ำลังไปเที่ยวผู้เรือนะครับผมพี่เขาไปเที่ยวครับผมแล้วพี่ก็ขับรถให้นั่งครับสบายครับผมดูครับดูเส้นทางครับผมผู้เรือจังหวัดเลยนะครับสารปู่นะครับปู่กิ่วนะครับผมวันนี้นี่ก็ถ้าจะผัดก็ต้องบีบแตรนะครับแต่พี่เราไม่บีบครับผมก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับไม่บีบแตรครับทายปู่เลยนะครับโอ้ตอนนี้ฝนตกนะครับแล้วเราจะไปถ่ายรูปกันนะครับแต่แบบฝนตกนะแต่ว่าแดดออกนะครับเราจะทำยังไงกันดีครับระหว่างทางนะครับที่อำเภอภูเรือนะครับตอนนี้เรายังไม่ถึงแต่ว่าแวะจุดชมวิวก่อนนะครับเพราะว่าเราขับรถมาเนี่ยนี่ครับเป็นแบบเป็นหมอกเนี่ยครับสวยมากเลยครับก็เลยมันเหมาะกับการถ่ายรูปเราก็เลยจอดนะครับเป็นไงครับขึ้นไปยอดภูเรือมากตอนนี้ไอ้ดงต้นสนนะสวยได้สวยได้หลังจากนั้นเราก็ขับรถต่อครับผมแล้วก็เสิร์ชหาเป้าหมายไปเรื่อยๆครับผมจนเราได้เป้าหมายใหม่ขึ้นมาครับเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือ Sky Hill Homestay นะครับผม Sky Hill Homestay นะครับเป็นโฮมสเตย์เปิดใหม่ครับแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงเนาะขับตามป้ายไปเลยครับจะเขียนว่าให้ตากแลนด์นะครับผมแล้วก็ขับเข้าไปอีกประมาณ15กิโลครับก็เราขับมานะครับเลยครับเลยซอยครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ Sky Hill นะครับ Sky Hill Cafe ไฮตากแลนด์นะครับผมแอปภูเรือนะครับจิบกาแฟเสร็จแล้วครับเราก็เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับผมว่าด้านในโดมจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมไปดูกันเลยครับผมสำหรับบ้านโดมแห่งนี้นะครับก็ราคา1,500 บาทครับพร้อมอาหารเช้าครับส่วนกระท่อมด้านหน้านี่ก็ราคา700 บาทนะครับคือโฮมสเตย์นะครับก็เดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบครับเพราะว่ารอบนี้เราไม่ได้ค้างนะครับเราจะพามาดูพระอาทิตย์ตกครับวันหลังเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับผมไปแล้วครับ